ความคืบหน้าในคดีที่สิบตำรวจโทรหญิงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่ามนุษย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายทหารผู้รับใช้นะครับจนท้ายสุดเธอก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไม่ได้ประกันตัวนะครับล่าสุดผู้การจังหวัดราชบุรีก็ออกมาเปิดเผยว่าเธอปรับตัวอยู่ในคุกได้นะครับใช้คำว่านอนคุกแล้วไม่ได้มีอาการเครียดอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมต้องจับตามองนะครับก็คือคลิปวิดีโอคลิปลับที่มีการหลุดออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ สังคมตั้งคาถามว่ามันมีตํารวจคนอื่นๆเนี่ยรู้เห็นเป็นใจอยู่ในขบวนการนี้อีกหรือไม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้รับการยืนยันจากพลตํารวจตรีปิติณบริขัดพิชัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับออกมาระบุนะครับนะว่ากรณีที่มีคลิปของตํารวจราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ คลิปในวันที่มีผู้เสียหายเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนไม่ได้นําตรงนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทราบแต่ตํารวจผู้การเลยนะครับบอกว่าคุณกันเนี่ยได้เอาคลิปตัวนี้มาเผยแพร่ซึ่งจากการตรวจสอบมีการอ้างถึงบุคคลในตํารวจจังหวัดราชบุรีจริงครับที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเจ้าที่ตํารวจในนี้ได้ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และตรวจสอบว่ากรณีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรในลักษณะของผู้ร่วมทําร้ายหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นตำรวจออกไปแล้วนะผู้ร่วมทําร้ายหรือแค่ถือกล้องถ่ายภาพแต่ถ้าเป็นกรณีในขนาดที่เกิดเหตุอยู่เป็นตํารวจอยู่ก็ต้องถือว่าจะมีความผิดเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับย้ําว่าตรงนี้เราจะดําเนินการทั้งหมดนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยท่านผู้การบอกว่ายังไม่เห็นนะ ในเบื้องต้นทราบว่ามีบุคคลอื่นมีการไปกระทําความผิดร่วมกับผู้ต้องหาอีกซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์กันนะครับตรงนี้ก็ได้เร่งตรวจสอบและก็พอรู้แล้วว่าบุคคลว่าเป็นบุคคลในพื้นที่และส่วนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่แต่เท่าที่สอบถามพบว่าเป็นเหตุการณ์คนละเรื่องกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับแสดงว่าสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ น่าจะมีข้าราชการตำรวจจะอยู่ในหรือนอกราชการไม่รู้นะครับเกี่ยวข้องกันอีกชุดหนึ่งแล้วบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะได้รับการแต่งตั้งมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกระบวนการหรือไม่หรือจะเป็นข้อกังขาเหมือนกับทั้งทหารที่รับใช้แล้วก็ตัวของเธอสิบตำรวจโทที่เข้ารับราชการตั้งอายุ39ปีเป็นต้นมาแล้วนะครับอย่างวันนี้คุณการจอมพลังก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สพชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเพราะเห็นบอกว่ามันมีเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอีกจุดนึ่งด้วยนะครับส่วนผู้ต้องหาจะเป็นสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้หรือไม่หรือจะมีใครเพิ่มเติมอีกก็คงต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆขบวนการนี้มีหลายคนนะครับตัวละครนี้มีอีกหลายคนอันนี้เฉพาะคนที่อยู่ในส่วนของคดีทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วก็คดีค้ามนุษย์นะครับ ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นๆจะใช่สวงสอวอจะเป็นคนมียศมีสีอีกหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามและตรวจสอบกันต่อไปครับซิลผนึกกำลังสิงอาสานะครับเพื่อดำเนินการสร้างหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำฝึกฝนจริงปฏิบัติจริง5วัน5คืนก่อนที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ สิงหาสาร่วมกับหน่วยเซีลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการกองทัพเรือสร้างหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําขั้นสูงรับอาสากู้ภัยหลายจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเพียง20คนต่อรุ่นฝึกเข้มข้นเหลือเกินครับ5วัน5คืนเติมทักษะกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ําเพิ่มโอกาสช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุโดยการจัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับให้กับทางอาสาสมัครกู้ภัย12แห่ง ทั่วทั้งประเทศอย่างเมื่อวันที่17ถึง21สิงหาคมปี2565สิงอาสาโดยมูลนิธิพยาพิบรมพักดีและบริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือที่เรียกว่าหน่วยซิลนั่นเองคุณอัตสิทธิพรมสุขผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดบอกนะครับว่าหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําเป็นหลักสูตรที่ทางสิงหาสา ร่วมกับหน่วยซิลมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5แต่ในปีนี้ได้สร้างหลักสูตรพิเศษเป็นปีแรกคือการดำน้ำกู้ภัยขั้นสูงต่อยอดมาจากหลักสูตรอบรมกู้ภัยทางน้ำที่สร้างขึ้นมาเน้นช่วยชีวิตของผู้คนในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าอบรมในครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมภาคปกติที่สิงอาสาททำร่วมกับหน่วยซิลมาก่อนหน้านี้ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นมา โดยทีมครูฝึกเชี่ยวชาญด้านงานกู้ภัยทางน้ำของหน่วยเซีลวโดยมีเป้าหมายนั่นก็คือความสามารถในการรักษาชีวิตของผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับนาวาเอกอนันต์สุราวันรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือบอกนะครับว่าพวกเราทุกคนที่เป็นทหารเรือ นอกจากมีภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติแล้วนอกจากนั้นเราทุกคนต้องการทําสิ่งที่เป็นความชํานาญของเราส่งต่อไปให้กับพี่น้องอาสาสมัครกู้ภัยที่ทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งนี้สําหรับหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําขั้นสูงประจําปี2565มีอาสาสมัครกู้ภัยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้กว่า20คน ซึ่งจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรในครั้งนี้จะฝึกตั้งแต่การกู้ภัยระดับผิวน้ําจําลองเหตุการณ์น้าในช่วงกลางคืนเพื่อทดสอบในเครื่องมือกู้ภัยต่างๆรวมทั้งฝึกกู้ภัยน้ําลึกนะครับในระดับถึง30เมตรฝึกการดําเรือจมแบบไม่เข้าไปในตัวเรือ30เมตรเพื่อให้กู้ภัยมีทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงและสามารถดูแลชีวิตของตนเอง และคนในทีมอาสากู้ภัยได้เป็นอย่างดีครับ